นี่ก็ช่วงบ่ายแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะบรรยายใช่บรรยายถึง5โมงตั้งแต่บ่าย2ถึง5โมงเย็นประมาณ3ชั่วโมงเนาะแต่พี่คงไม่บรรยายขนาดนั้นคงแบบแป๊บเดียวแล้วปล่อยสัก10นาทีแล้วก็ปล่อยเด็กกลับไปเลยนะก็อาจจะให้กันบงกันบ้านไปเนี่ยเตรียมข้อมูลไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นครั้งแรกเลยนะที่พี่มาแบบเขาเรียกเป็นวิทยาการวิทยากรวิทยากรนะเป็นครั้งแรกก็ไปดูแล้วกันลีลาที่จะเป็นนี่ไงเดี๋ยวเขาจะตั้งไว้ตรงเนี้ยแล้วเขาจะตั้งไว้วางไว้แล้วก็ถ่ายคุณน้องเขาจะหน้าเป็นกลุ่มๆแบบนี้แหละนะเป็นตัวจีนเป็นกลุ่มอย่างนี้30กว่าคนอ่ะเขินอ่ะแล้วคือลิงไม่เคยพูดอะไรแบบอย่างเงี้ยกับคนเยอะๆเขาปกติถ่ายคลิปก็จะอยู่แต่หน้ากล้องคุยกับกล้องเผื่อกล้องไม่เผื่อใครไม่เผื่อใครเผื่อกล้องแล้วก็เวลาถือเดินไปไหนก็จะถือถ่ายอย่างเงี้ยอ่ะแต่ว่าไม่เคยแบบที่คนเขามาอย่างเงี้ยนั่งฟังเรามองเราก็เขินอยู่เหมือนกันนะโจทย์กว้างไปเดี๋ยวจะสเปซต่อปากที่ว่าจะอาจจะให้ถ่ายอะไรดีวะเสนอได้ไหมให้เราเสนออยากถ่ายคลิปแนวไหนมีไหมเรียนที่จอแดนเป็นยังไงบ้างเออมีไหมในการทำที่พี่พูดถึงเรื่องของสตอรี่บอร์ดอ่ะมันก็สตอรี่บอร์ดมันเป็นการวางแผนใช่ไหมว่าเราจะทำอะไรยังไงเป็นลำดับอันนี้เรามาแอบส่องดูนักเรียนเรานะที่เราให้โจทย์ไปดูว่าน้องๆเขามาถ่ายคลิปสาวๆแอบถ่ายคลิปไปเดี๋ยวไปกินข้าวละตอนเย็นไปกินข้าวแล้วเขาโทรเรียกท่านพูดจะพาไปกินเอากินสเต็กเอ้ยสบายเลยดิไปนี่ค่ะมาร้านนี้สปาโกอิตาเลียนกันเอาบ๊ายบายสวัสดีทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วมั้งที่เราอยู่ที่นี่8เออทันนี้อยู่แล้วกินข้าวลืม18 19 20อ่ะประมาณ3วันเองวันที่3วันนี้เราก็จะสอนน้องๆเต็มวันเลยนะคะแล้วก็จบคอร์สการอบรมวันนี้เลยไม่รู้จะเต็มวันป่าวหรอกวันนี้สอนตัดต่อเดี๋ยวไปกินข้าวกันกินข้าวกันไปแล้ว2 3 2 3ทุกคนเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยวันนี้ภารกิจการอบรมน้องๆเดี๋ยวน้องก็จะพาไปกินอาหารพื้นเมืองเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเป็นอะไร Hello you เดี๋ยวติดตามอันนี้นี่ไปกันหลายคนเลยเลยน้องๆพาไปมีบอดี้การ์ดเมื่อเดี๋ยวอาจารย์ได้แกพี่อยู่แม่ก็ได้ครับจริงอันนี้เป็นไกด์สาธุนไกด์สาธุนมีแขกสาธุนเขาก็สามารถติดต่อได้เลยนะได้เลยยินดีใครจะมาเที่ยวติดต่อผมได้ซื้อตั๋วติดต่อผมได้ครับมีธุรกิจทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะเขามาถึงร้านขนมที่ถ้าทุกคนมาต้องมากินนะร้านนี้ชื่อร้านว่า Original Oriental Taste น้องเขาสั่งมาให้แล้วนะคะสองแบบนี้คือเรียกว่านาฮิมะนี่คือเรียกว่าคิชนะนาฮิมะคิชนะคิชนะนี่นาฮิมะนาฮิมะครับจำได้ไหมเนี่ยโอเคมันต่างกันยังไงหรออันนี้มันจะละเอียดหน่อยอันนี้ละเอียดอันนี้มันจะเป็นเส้นๆอันนี้อ๋อเนี่ยคนดูดิมันจะมีเห็นเส้นอันนี้ไม่เห็นละใช่ครับจะแสบเลยเม็ดหน้าหิมะแต่เดี๋ยวเราต้องลองชิมใช่อันนี้ราคาเท่าไหร่พี่อยากรู้ก่อนราคาต่อจานหนึ่งดินาร์ก็จะตกเงินไทยประมาณ45บาทโอเคอยู่นะราคาลองชิมดูนะขอถ่ายหน่อยอันนี้น้องชื่ออะไรครับน้องชื่อนาซิดครับสาวๆเห็นก็ติดต่อไปได้
แอดไลน์มาด้วย underscore นะพี่โอ้ยชิมแบบที่มันละเอียดละเอียดก่อนเรียกชื่อลืมละอากินะวะอากินะอะไรล่ะอันนี้ยังไม่รู้นะดูนะดูนะจำไม่ได้อันนี้อันนี้ชื่อไหนอันนี้ไหนมาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคิชนะคิชนะอันนี้คิชนะอันนี้ไหนมาอ่ะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรทุกคนเรากินดีกว่าอ่ะพี่ต่อจะกินแบบละเอียดก่อนนะก็เป็นจะเป็นแบบชีสนี่ขาวๆเป็นชีสเลยนะอพอชีสนี่คือแบบเด็ดเลยตัวนี้เด็ดเลยรสหวานรสชาติเป็นไงครับพี่หวานดำค่ะกำลังกินแบบละเอียดอยู่นี่มันยังไม่ละเอียดเคี้ยวให้ละเอียดกินแบบละเอียดไงเฮ้ยอร่อยอร่อยใช่ไหมจัดไปโอเคอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยใช่ป่ะไม่หวานไม่ได้หวานมากนะไม่หวานมากแล้วพี่ลองไปดูเบอร์ครับครับกินลำบากป่ะมันจะมีชีสยืดแบบชีสได้ดูดูดังอร่อยหนึ่งเฮ้ยนี่พี่ต่อยดูฟินมากเลยอ่ะเกินคาดแล้วเนี่ยพี่บอกหวานหวานมากพี่ว่ามันไม่มากไปก็หวานหวานนิดนึงมันมีความเค็มของชีสงี้ไหมต้องลองกินดูอ่ะลองชิมไปลองชิมแบบต้องกินติดชีสด้วยใช่ไหมใช่ใช่แต่พี่เมื่อกี้ไม่ได้กินติดถั่วอะไรเลยนะกินคนใส่ถั่วหน่อยก็ได้นายมะกิชิมะอะไรสักอย่างนายมะแล้วก็กิชินะเห็นป่ะอร่อยป่ะมันมีความหอมมันมีความหอมความมันแล้วก็ความหวานซื้อกับไทยได้เลยไม่หวานเลยเออไม่หวานเลยจ้ะอร่อยบอกแล้วสายของหวานนี่แนะนำเลยอร่อยเห็นป่ะมาจอแดนคือ2อย่างนี้เป็นของหวานที่ควรที่จะได้ลองชิมมากๆเลยขายของหวานนี่คือเด็ดเลยครับตัวนี้ครับถ้าจะลองกินก็ซื้อมากินทั้ง2แบบเลยแต่พี่บอกให้เลยว่ากินไม่หมดจานหรอกเพราะว่าถ้ากินไปเยอะมันก็จะเลี่ยนเหมือนกันแต่มันอร่อยใช่มันอร่อยแนะนำว่าเหมือนกับว่าซื้อแบบคู่หนึ่งกินกับเพื่อนแบ่งกันน่าจะกำลังพอดีตอนนี้เรามาแก๊งเรามาเยอะเราเลยมาตั้ง8คนอันนี้น้องเขาพามาดูพิพิธภัณฑ์รถของกษัตริย์นะอันนี้ไม่ใช่ของกษัตริย์อันนี้เป็นรถที่เขาไปถ่ายทำหนังแสดงหนังดาวอังคารเกี่ยวที่มันอยู่บนดาวอังคารอ่ะพี่ชอบมากเลยเดี๋ยวไปดูอันนี้เห็นแล้วแบบดึงดูดสายตามากเลยคือเขาสร้างเป็นรถจริงๆมาเลยเพื่อไปถ่ายหนังเฮ้ยสุดยอดอ่ะเนี้ยดีดำที่จะไปนั่นแหละเฮ้ยมีเขียนโลโก้นาซาด้วยคือเขาทำไว้เพื่อแสดงหนังอ่ะโหแบบแล้วแบบลงทุนทำจริงจังมากเลยว่ะก็ตอนนี้เรามาถึงร้านที่เราจะกินข้าวนะให้น้องๆออกเสียงให้หน่อยอ่ะว่าไงอัลกุสเรสตอรองครับอัลกุสเรสตอรองกุสเดี๋ยวไปดูว่ากินอะไรอันนี้คือเรากินตอนเวลา3ทุ่มเออเฮ้ยจะ3ทุ่มแล้วอ่ะข้าวเย็นข้าวเย็น3ทุ่มใครบอกว่าพี่ผมไม่อยากให้พี่กินเย็นมากดึกมากดึกเลยครับครับครับแบบเย็นแบบแต่ถ้าทางไทยมันจะเป็นแห้งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ที่นี่มันใช้มากที่นี่คือแบบที่ไทยมันใช้มากที่นี่เย็นแบบจอแดนเป็นอย่างนี้นะไม่ได้เหมือนบ้านเราที่แบบเสียบแล้วก็มองมีนะจิบๆไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวลองกินแบบเพียวๆแบบไม่กินน้ำซุปของมันกระบาวนี่เป็นซาเป็นยังไงอร่อยดีนะต้องชิมน้ำอร่อยดีอร่อยใช่ไหมต้องกินน้ำอันเนี้ยเป็นกลางแบบว่าไม่หวานไม่เค็มไม่แบบกลางกลางกลมกล่อมอะไรกลมกล่อมชิมน้ำพอดูเฉยๆดีกว่าเปรี้ยวเหมือนที่กินที่โรงแรมปะอย่างนั้นนะเปรี้ยวๆแล้วก็จะมีกลิ่นของเนื้อแกะอยู่พี่ว่าถ้าเอามาใส่เนี่ยพี่ว่าน่าจะลงตัวเลยให้มาถึงลองใส่เลยบูนเอลดีสุดยอดโอเคเป็นไงดีลองไป
บอกไอ้โมโบดูหน้าหนูเป็นไงบ้างสลัดจอแดนรสเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวจัดอะรสเปรี้ยวโอเคครับชิมรสจัดอันนี้ข้าวหมกบุฟเฟ่ต์ดีมาอันนี้แบบเหมือนมีได้กลิ่นของเครื่องเทศอะอร่อยอยู่อร่อยแฮะคือตอนนี้อาจจะเป็นเพราะเรากินอันนี้มาเปรี้ยวแล้วมากินนี้มาเลยตัดกันกินได้เดี๋ยวลองอันนี้ลองอันนี้อ่ะอยากเห็นแบบแล้วก็เนี่ยก็ใส่เอาเนี่ยยัดเข้าไปเนี่ยพวกผักยัดยัดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่รู้ปกติปกติก็จะกินแบบเนื้อกับนี้ธรรมดาไปเลยรสชาติมันออกแนวไหนเหมือนว่ามันมีกลิ่นแพะแบบความเลือดมีน้ำฉีดนี่นะใส่ใจดังนั้นทานอร่อยนี่ใส่เนื้อทุกอย่างก็ลุกินดีเอาละกินตามน้องเขาแนะนำนะดังยังไม่โดนผมกินแต่อันนี้เป็นไงบ้างอร่อยดีอร่อยใช่ไหมอร่อยอีกแบบนึงเนี่ยพี่ป๋ากินไปแล้วเมื่อกี้นะเดี๋ยวลองชิมบ้างเดี๋ยวให้กินนี่ลองกินมันซับก่อนค่ะนี่ไงฟ้าดีเยี่ยมจัดที่ใส่ไปก็หมดเลยอ๋อฝานไม่กินเนี่ยรสชาติแบบเปรี้ยวๆมันๆทุกคนใส่ไส้เปื่อยโอ้โหเดี๋ยวช้อนหลังอันนึงเป็นไงอร่อยนะป่ะพี่ชอบอันนี้อร่อยเพราะมีความเผ็ดด้วยอ่ะนี่ก็กลับมาห้องแล้วหลังจากน้องๆเขาพาไปกินอาหารพื้นเมืองนะที่ร้านอัควาสยามอัควาสเดี๋ยวก็ดูก่อนหน้านั้นแหละถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะมันแล้วแต่คนด้วยแต่สำหรับพี่อร่อยพี่ชอบไปที่น้องเขาว่าเป็นเคบับของทางเนี้ยแล้วก็กินใส่กับขนมปังนั่นแหละมันซับก็อร่อยดีนะวันนี้เราทำเลยมากก็คือออบรมน้องๆเต็มวันเต็มวันเลยตั้งแต่เช้าถึงตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นใช่ก็สอนใช้โปรแกรม Premiere Pro แล้วก็ตัดต่อให้น้องเขาลองทำจริงๆเลยค่ะแล้วก็อัพขึ้นอัพขึ้นแล้วก็ระหว่างที่สอนเราก็มีแวะไปซื้อแผ่นไดซื้อแผ่นไดเอามาใส่พวกซาวด์เอฟเฟคก็เป็นการได้ไปเดินห้างครั้งแรกนะห้างของเขาเลยดีนะของเยอะดีอารมณ์ความรู้สึกพี่เหมือนไปเดินห้างเหมือนพวกทันทิปประตูน้ำอ่ะก็จากที่สังเกตที่แบบมาอยู่จอแดนได้มา3วันนะคือคนที่เนี่ยไม่ค่อยเล่นมือถือเท่าไหร่คือเขาไม่มองเลยอ่ะเขาไม่ค่อยจับมือถือเขาเน้นเหมือนคุยกันอย่างเงี้ยมากกว่าทั้งแบบว่าที่เห็นไปสวนสาธารณะเนี่ยเขาจะเป็นครอบครัวกันเขาก็จะแบบไม่ได้แบบโฟกัสที่มือถือไม่ได้เล่นไม่ได้กดอะไรเงี้ยว่าเอ้ยอบอุ่นดีนะเด็กๆทุกคนไม่มีใครจับมือถือเลยอ่ะวิ่งเล่นตามใช่แล้วก็ที่มาคือยังไม่เจอยุงเดี๋ยวยังไม่เจอยุงเลยที่นี่เพราะว่าอาจจะเป็นอากาศของเขาอะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงนี้ไม่เจอยุงเลย ถือว่าโอเคเลยนะแบบว่ามืดแค่ไหนก็ไม่มียุงมาตอมอะไรคือไปเดินในสวนมาก็ตอนมืดๆก็ไม่มียุงมาตอมแล้วก็ไฟแดงไม่ค่อยมีนะน้อยมากส่วนใหญ่เขาเน้นแบบว่าทางด่วนก็ไม่มีทางด่วนไม่มีรถไฟไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีรถไฟมีแต่เขาบอกว่ารถไฟน้องเขาบอกว่ารถไฟอ่ะมีแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นคนโดยสารเขาไว้ขนของสินค้าหลักๆที่นี่คือจะขับรถเองใช่ไหมรถเมย์ก็ไม่ค่อยมีแล้วก็มีอูเบอร์นะอูเบอร์ก็คือเรียกผ่านแอปอูเบอร์แล้วก็มีแท็กซี่ปกติเหมือนบ้านเราแต่ส่วนใหญ่ดูเหมือนไม่รู้ว่าส่วนใหญ่ใช้อะไรแต่น้องๆมันใช้อูเบอร์ใช่แต่เท่าที่ดูผู้คนที่นี่ก็น่ารักนะเขาก็ยิ้มแย้มเวลาเห็นเราถ่ายก็จะเข้ามาแจมอะไรเงี้ยจะเข้ามาเดี๋ยวว่าจะได้เห็นบ้างแหละใน
คลิปเราใช่ในส่วนไหนที่เราแบบมาอะไรที่ถ่ายได้เราก็ถ่ายนะแต่บางส่วนเราก็ไม่ถ่ายเพราะว่าเราก็ต้องแบบดูสถานที่ด้วยนะคะก่อนถ่ายก่อนถ่ายก็ถามก่อนว่าถ่ายได้หรือเปล่าถามน้องๆหรือว่าถามคนอะไรเงี้ยมาอย่างในห้างเนี่ยไม่ถ่ายคือเขาเห็นเราสะพายกล้องใช่ป่ะอย่างวันนี้ไปซื้อแฟลชไดรฟ์ใช่ป่ะเขาเห็นเราแค่สะพายกล้องหรือมีกล้องเนี่ยเขาแบบเขากลัวเราเอาไปถ่ายอ่ะเราก็บอกเขาว่าเราไม่ถ่ายแน่นอนรอแค่เราจะเข้าไปซื้อของเออนี่จะถือถ้าจะถ่ายคือถ่ายรอบนอกแล้วก็จะต้องถามน้องๆแต่ว่าห้างนี่คือเราไม่ถ่ายกันอยู่แล้วเพราะเรามองมันเป็นพื้นที่คิดว่าในห้างอ่ะน่าจะถ่ายไม่ได้เลยเพราะว่าใช่แต่ยังไงไม่ว่าพื้นที่ไหนเนาะต้องจะถ่ายต้องดูอ่ะต้องขอต้องรู้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆทุกคนจะเห็นว่าเราเฮ้ยเราถ่ายคลิปถือไปนู่นไปนี่จริงๆเราขอนะแค่พื้นที่แหละไม่จำเป็นต้องเป็นที่จอร์แดนหรอกใช่ทั้งในไทยในประเทศอื่นเหมือนกันก็ศึกษาดูประเทศเขานะคะแล้วก็บางทีเราถ่ายกันลิก็จะพยายามหลบมุมนะไม่ให้โดนคนอื่นเขาเพราะนี่ก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องแบบสิทธิส่วนบุคคลด้วยพยายามที่จะแบบไม่ให้ติดใครเลยอ่ะหาถ่ายมุมหน้าพวกเราอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเห็นบรรยากาศมากนะแต่เป็นหน้าพวกเราเยอะถ้าบรรยากาศต้องเป็นแบบว่าวิวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีพวกคนก็จะไม่ได้ติดเอาเป็นว่าก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะเพตราเพตราก็วานิลัมแล้วก็เดซีต้องดูก่อนตอนกลับแต่ว่าพรุ่งนี้เพตราต้องเดินเราต้องเก็บแรงซึ่งวันนี้เราถ่ายอยู่เราต้องตัดคลิปลงด้วยที่เพตราก็น่าจะถ่ายได้แหละเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่เดี๋ยวถ่ายมาให้ดูแล้วกันนะยังไงก็ติดตามดูแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะเอารวมกันเลยในคลิปเดียวหรือว่าแยกเป็น EP เดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันยังไงวันนี้เดี๋ยวขอตัวก่อนละเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนละไม่นอนแล้วตัดคลิปอีกตัดคลิปแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าอีกเดี๋ยวพี่ตัดคลิปแป๊บเดียวสัก 2-3 นาทีพอคลิปช่องเล็กนะก็ไปติดตามดูอันนี้ที่พูดอยู่นี่ก็ช่องเล็กนี่ใช่ไปแล้วนะเจอกันโอเคทุกคนบ๊ายบาย